เรามาดูกันว่าถ้าเกิดผมเอาทุเรียนทั้งลูกใส่ไมโครเวฟจะเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยจะระเบิดไหมสวัสดีครับผมพชิตตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมจะมาทำอะไรเพี้ยนเพี้ยนพี่เลนพี่เลนแปลกๆอีกแล้วครับนั่นก็คือนี่ครับนี่ทุเรียนครับผมจะเอาทุเรียนทั้งลูกใส่เข้าไปในไมโครเวฟครับแล้วก็เปิดไฟแรงสุดเลยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไม่แน่นะครับทุเรียนอาจจะระเบิดตุ้มออกมาหรือว่ามันอาจจะแบบผ่าตามซีกปุ๊บออกมาพร้อมกินเลยหรือว่าทุเรียนข้างในสุกยังไงผมไม่รู้เลยครับวันนี้แหละผมก็จะได้มาเห็นพร้อมกับเพื่อนๆตอนนี้นี่แหละครับแล้วดูนี่ครับทุเรียนโอ้โหผมก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีทุเรียนไซส์เล็กขนาดนี้ครับผมต้องพยายามหาไซส์ที่เล็กที่สุดเพราะว่ามันจะได้ใส่เข้าไมโครเวฟของผมได้นะครับซึ่งผมสามารถหาไม่ได้ครับดูครับประมาณฝ่ามือครับใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวครับโอ้โหหาได้ครับหมอนทองเท่าด้วยครับเนี่ยหอมหืมเสียดายจังถ้าเกิดใส่แล้วมันกินไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นการทดลองที่ผมอยากทำมากๆและน่ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าแล้วก็อย่ารอช้าเลยไปเราไปเวฟทุเรียนกันดีกว่าครับมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาครับมาใส่เข้าไปโอ้โหพอดีเลยครับนี่เฮ้ยอยู่อย่างนี้นะครับไปทีนี้ไฟผมต้องเอาแบบแรงสุดเลยครับแล้วก็สักเริ่มสัก5นาทีก่อนมาเราเริ่มดูกันดีกว่านะครับคือตรงนี้ผมว่าผมต้องออกห่างหน่อยเพราะไม่รู้มันจะระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดระเบิดตุ้มตามอะไรขึ้นมาผมจะเสียโฉมนะครับมาดูสัก5นาทีครับเอาครับดูไปเลยครับนี่นะครับมันจะมองเห็นทุเรียนข้างในพร้อมกับผมเลยครับหวังว่ามันจะไม่ระเบิดนะครับถ้าระเบิดอะไรขึ้นมานี่โหลำบากน่าดูเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นลูกกลมๆอยู่แต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับดูครับนี่ใกล้จะหมดเวลาแล้วเท่าที่ผมมองด้วยตานี่ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคเสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองด้วยตานี่นะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับยังเป็นลูกเหมือนเดิมยังไม่มีดูตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองด้วยตานะครับเหมือนเดิมเลยครับยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นลูกเหมือนเดิมไม่มีการแตกแล้วไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่กลิ่นครับได้กลิ่นแบบว่าเหมือนจะไหม้นิดๆ นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตรงเปลือกกันครับมาเรามาเปิดดูดีกว่าครับปุ๊บโอ้ถ้าเป็นมีความเปลี่ยนแปลงเลยครับกับทุเรียนร้อนครับร้อนทุเรียนร้อนเลยครับตอนนี้เอ้ยเจ้าอุ้ยจับมาไงนี่อ๋อโอ้นี่ครับผมอยากให้เพื่อนได้สัมผัสมากครับตอนนี้ทุเรียนแบบอุ้ยร้อนร้อนครับกินออกเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมลองมองดูรอบๆตัวเนี่ยครับยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับเพื่อนผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับจะมีนิดนึงก็น่าจะตรงปลายหนามันดูแบบดำๆไม่ไหม้เอ๊ะไม่แน่ใจมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะครับแต่ดูไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับเฮ้ยมันไปได้ครับนี่ผมเวฟไฟแรงสุดถึง5นาทีแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเว็บต่ออีกสัก5นาทีแล้วกันถ้ามันยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวเราผ่ามาดูข้างในนะไม่แน่นะครับตัวเนื้อทุเรียนข้างในมันอาจจะสุกไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับมาลองอีกสัก5นาทีแล้วกันนะครับลองดูก่อนครับสิ่งที่ผมคาดว่าจะได้เห็นนะครับก็คือแบบตัวเรียนแบบแตกพริ้วๆแล้วก็ปุ๊บออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้มันจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าเลยครับก็ไม่รู้ครับลองอีกสัก5นาทีแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้ครับเหลืออีกประมาณ1นาทีเห็นไหมครับมันมีควันขึ้นแล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงแบบฟีครับแบบมีเสียงก๊าซอะไรออกมาอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดไปเล่นนะทำท่าจะระเบิดแล้วเนี่ยผมว่าเพิ่มเวลาอีกสักหน่อยดีกว่านะครับไปสัก3นาทีฮะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่มีลุ้นมีลุ้นลองดูนะครับลองดูครับอ
ที่สำคัญตอนนี้กลิ่นแรงมากครับมีกลิ่นออกมาแบบรุนแรงมากครับมันกลิ่นแบบเหม็นๆแปลกๆนะครับน่าจะเป็นกลิ่นแก๊สข้างในของทุเรียนแน่ๆเลยครับแล้วแบบถ้าเปิดมานี่เหม็นทั่วบ้านแน่เลยก็เอารอให้มันหมดเวลาแล้วกันนะเราดูไปเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้ผมจะบอกว่ามันมีกลิ่นแบบเหม็นหืนแบบเหม็นแปลกๆเหม็นแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะเป็นกลิ่นเหม็นที่แย่ครับดมแล้วเหมือนจะมึนหัวด้วยนะครับแล้วเฮ้ยเนี่ยถ้าเปิดออกมาผมว่าแบบต้องฟุ้งกระจายแน่เลยครับก็เพื่อนๆดูเอาด้วยตาตัวเองดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาลองดูนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่ากลิ่นแย่มากๆครับวันนี้ก็เท่าที่ดูด้วยตาตอนนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยครับไม่น่าเชื่อว่าไมโครเวฟ10นาทีทำอะไรทุเรียนไม่ได้เลยครับคือต้องเปลือกภายนอกอ่ะมันยังปกติมากเลยครับทีนี้เราก็ต้องมาผ่าดูนะครับให้คนอื่นจับมาลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับดูครับนี่น้ำอ่อนมากเลยครับเฮ้ยจากน้ำแข็งๆนี่อ่อนหมดเลยครับทุเรียน คือทุกหนังมันสามารถโยกได้หมดเลยครับซึ่งไม่แน่นะครับตอนนี้ตัวเปลือกทุเรียนมันจะอ่อนแล้วเลยก็ได้นะครับเนี่ยเฮ้ยเปลือกทุเรียนอ่อนเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยเสียงครับเจ๋งๆอุ้ยชักใหญ่หมดแล้วว่าข้างในเป็นยังไงไปผ่ากันดีกว่าครับมานี่เห็นพ่อค้าทุเรียนชอบทำกันเนาะนี่ได้ทีแล้วได้ทีแล้ว ไม่ใช่รู้นี่มั่วๆของผมลองผ่าดูเลยครับโอ้โหนิ่มเลยนี่เห็นไหมครับยวบไปตามมีดผมเลยครับโอ้โหผ่าง่ายมากครับนี่เหมือนผมเหมือนผ่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับโอ้โหโอ้ยร้อนโอ้โหโอ้ข้างในทุเรียนร้อนมากครับนี่ครับปอกเปลือกง่ายเลยครับผ่าชุบเดียวนี่แตกซี่กันเลยครับผมยังไม่ผ่าไปซี่อื่นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยร้อนโอ้ป๊าบเหมือนมันทุเรียนมันเปียกๆชุ่มๆน้ำครับโอ้ยร้อนร้อนดูครับควันขึ้นแบบหืมแล้วในภูนี้ไม่แยกออกจากกันว้าวทำให้การปอกทุเรียนง่ายขึ้นอย่างมากครับดูครับโอ้โหตอนนี้มันร้อนมากครับเนี่ยอุ้ยขึ้นในทุเรียนร้อนมากผมยังไม่สามารถหยิบกินได้ตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับให้มันหายร้อนก่อนสีสวยมากครับจริงๆมันคือหมอนทองนะครับแต่พอเวฟออกมาปุ๊บดูดิครับคล้ายๆชะนีไข่อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับเนี่ยลองดูนี่สักท่อนนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ๆๆท่อนนี้เนาะผมลองกินดูก่อนครับรสชาติแปลกๆครับรสชาติมันคล้ายๆเป็นเหมือนไอติมทุเรียนอ่ะเหมือนแบบเหมือนทุเรียนไปกวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับเฮ้ยจริงๆนะครับผมกินแล้วรู้สึกเหมือนทุเรียนกวนเลยครับมันแบบนี่เดี๋ยวหยิบใหม่กินให้ดูนี่ดูนะครับเหมือนทุเรียนกวนจริงครับเอ้ยทำไปเล่นไปอร่อยครับคือตัวเนื้อมันเหนียวๆแล้วอย่างที่ผมบอกเหมือนทุเรียนกวนนะครับโอ้เฮ้ยยอดครับโอ้ไม่น่าเชื่อเอาทุเรียนไปเวฟได้ทุเรียนกวนครับว้าวไม่น่าเชื่อครับว่ารสชาติมันออกมาเหมือนทุเรียนกวนจริงๆครับคือสีสันมันดูแบบถูถาดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันจะดูเปียกๆน้ำนิดนึงนะครับแล้วตรงเนื้อมันเหนียวมากครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับนี่ครับมันเหนียวยืดเหนียวเนี่ยปื้ดยืดเลยครับเห็นไหมครับเลยแบบกะอร่อยครับมันแบบเหนียวๆอร่อยครับเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่ไม่เคยกินนะครับผมไม่เคยสัมผัสกับทุเรียนลักษณะนี้มาก่อนนะครับมันจะเชิงเป็นทุเรียนกวนเลยก็ไม่ใช่ครับเป็นทุเรียนธรรมดาก็ไม่ใช่ครับอยู่กึ่งกลางระหว่างทุเรียนธรรมดาและทุเรียนกวนนะครับเจ๋งครับที่สำคัญเห็นไหมครับปอกง่ายมากครับดูตัวเนื้อมันอย่างกับขนุนอย่างนั้นครับโอ้โหแบบปอกแบบผมผ่าลงชุบเดียวนี่แตกน้ำเสียงให้ผมพร้อมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหและที่ผมสังเกตดูดีๆนะผมคิดว่าสีของเนื้อเปลือกทุเรียนมันเปลี่ยนไปนะครับมันดูอ่อนลงนะครับคล้ายๆเหมือนอะไรที่เอาไปต้มนานๆนะครับมันดูอ่อนลงไปมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเปลือกนิ่มมากครับอ๋อนี่ครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนที่เอาเข้าไมโครเวฟนาน10นาทีนะครับไฟแรงสูงสุดเลยนะครับ10นาทีครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็ได้หายข้องใจอีกเรื่องครับอันนี้ผมเคยสงสัยมานานแล้วอยากรู้มากๆเลยนะครับว่าเข้าแล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นกับตาตัวเองพร้อมกับเพื่อนดีแล้วนะครับยังไงถ้าใครแกะทุเรียนไม่เป็นแกะยากเอาวิธีแบบผมครับเวฟ10นาทีปุ๊บเห็นไหมครับแกะง่ายเลยครับผ่าชุบปุ๊บแตกให้เรียบร้อยเลยครับแต่ครับแต่ผมไม่แนะนำให้ทำตามดีกว่าครับเพราะผมไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าการที่เนื้อของทุเรียนเนี่ยอบความร้อนอยู่ในเปลือกมันนานๆในไมโครเวฟเนี่ยมันส่งผลอะไรหรือเปล่าครับมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาอะไรแล้วทำให้แก๊สเป็นพิษต่อร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าทำตามผมเด็ดขาดนะครับดูไว้ให้รู้ก็พอนะครับว่าถ้าเกิดเอาทุเรียนเข้าไมโครเวฟมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอย่าทำตามนะครับจะถามส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นยังไง
กินได้ครับมันอร่อยไปอีกแบบนึงนะครับอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าผมคนที่ชอบทุเรียนมากๆนะทุเรียนกวนก็ชอบครับก็เลยแบบสามารถกินได้ครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบทุเรียนแบบสุกแบบกินแรงๆก็อาจจะไม่ครับเพราะตอนนี้กินมันแรงมากๆนะครับก็นั่นแหละครับดูสนุกๆขำๆพอครับไม่ต้องทำตามดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับกดตรงหน้าผมได้เลยครับ55 Infinity ครับมีคลิปวิดีโอใหม่ทุกวันเว้นวันและวิดีโออื่นที่น่าสนใจตรงนี้และตรงนี้นะครับชอบอะไรอย่างไหนเลือกเลยครับวันนี้ผมไปกินทุเรียนก่อนดีกว่าครับทุเรียน Wave by พื้นที่ตัวแสบนะครับสวัสดีครับ